ก็พูดถึงเรื่องเสียงนะคะก็คือ
ส่วนใหญ่เป็นเพลงที่มาแบบนุ่มๆเนาะแบบคล้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังมีเทคนิคนิดนึงเมื่อกี้น้องผู้ชายน้องมิวใช่ไหมคะค่ะมีการไล่เสียงไล่โน้ตนิดนึงด้วยนะคะก็พี่เอกว่าไงมิวจะเสริมน้องมิวผู้ชายใช่ไหมครับเอาเป็นที่ที่ถามเจ๊เจ๊ไปวันผู้หญิงมิวผู้ชายโอเคก็เมื่อกี้เราสองคนเหมือนกับว่าพยายามเหมือนกับพยายามร้องเพลงตลอดเวลาเหมือนกับว่ายืนเกินไปหน่อยนิดนึงเหมือนขึ้นแดกหน่อยอยู่บนเวทีเหมือนกับว่าพอยืนบนตุ๊กตาอย่างเงี้ยแล้วหันซ้ายหันขวาไปวันวันดีแล้วหันมาหาคนดูเรื่อยๆนึกออกปะดีแดกนิดนึงรู้ว่าตื่นเต้นแล้วก็บางทีก็น่ารักดีส่วนเรื่องเสียงก็น้องไม่บอกน้องพูดเฉยๆนะพูดอยากฟังเสียงพูดนะค่ะเออเสียงเหมือนตอนร้องมากเลยแล้วร้องน้องมิวเลยน้องมิวน้องมิวเสียงต่ำมากครับเรื่องว่าเสียงร้องกับเสียงพูดเหมือนกันแต่ว่าเสียงน้องมิวเนี่ยพี่ชอบเสียงน้องมิวมากกับเวลาร้องเนี่ยเป็นแบบว่าร้องเสียงต่ำมากตอนที่ช่วงต้นจำได้ไหมต่ำมากแล้วแบบสามารถไล่จนโดนตัดไปถึงโดนสูบได้หมดเลยถือว่าพร้อมมากพี่ชอบแล้วก็เสียงตอนที่ตอนประสานเพราะคนหนึ่งต่ำมากและคนหนึ่งสูงมากแต่ตอนประสานมันดันไพเราะซะเหลือเกินเชื่อว่าทุกคนสัมผัสกับเสียงนั้นได้ใช่ไหมครับแล้วก็ตอนที่ร้องนั่นแหละโอ้พี่นึกว่าเปิดเทปอยู่ตอนแรกพี่นั่งเขียนอยู่ว่าเฮ้ยตลกมิวทุกคนร้องอยู่แสดงว่าชื่นชมว่าเสียงไพเราะจริงๆครับคุณครับสำหรับพี่นะคะก็เห็นด้วยกับพี่เอกนะคะกับพี่โซเฟียมากๆเลยคือหนึ่งมีความเกรงมีความจะแอบสบตากันแต่มีความเขินอายไม่มองดีกว่าหรือจะเราจะมองกันหรือไม่มองดีไหมอย่าเขินอายเวลามันคือดวลเวทีเป็นกันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่แค่การร้องเพลงมันคือการประกวดโทเทลโชว์ทั้งหมดสเตจน้องใช้ได้หมดเลยน้องจะเดินมาเธอดูใกล้ลูกนั่นสิต้องเดินเหมือนน้องจะใกล้นอนอ่ะใกล้ส่งเข้านอนแต่มันเคลิ้มไงเราต้องมีความใกล้ลูกกว่านี้น้องใบหม่อนใช่ไหมคะมีความเสียงแบบลุ่นลาผสมเสียงวินเทจอ่ะเสียงเหมือนลูกกรุงผสมลุ่นลามันมีลึกๆรวมๆกันแล้วแบบส่วนน้องมิวเนี่ยมีความเสียงต่ำเลยก็แบบที่ฟังแล้วมันแบบนุ่มลึกอ่ะมันนุ่มลึกยังไงไม่รู้แล้วมีลูกคอตอนนั้นด้วยมันแบบเซ็กซี่มากจริงๆพี่ชอบเลยว่าแบบมันมีความคลาสสิกบนแบบเทคนิคนะยังไงก็เรื่องความมั่นใจอย่างเดียวนอกนั้นพี่ว่ามันโอเคแล้วค่ะกองเชียร์อยู่ไหนอ๋อโอเคเอาไปกองเชียร์หน่อยนะฮะได้คนละหนึ่งคะแนนเท่ากันค่ะโอเคค่ะยังไงก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะทุกคนแอบแซวกันมานะคะ